ีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการวันใหม่ไทย PBS นะครับประจำวันที่11ตุลาคม2562นะครับเราเข้าถึงทุกข่าวเข้าใจชีวิตคุณนะครับพวกเรา3คนครับผมธนเดชคุณภพิสาและคุณวีรินนะครับเช่นเคยค่ะวันนี้เตรียมข่าวมาเยอะเลยนะคะครอนนำมานำเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยค่ะหลากหลายช่องทางที่จะได้ติดตามกัน Digital HD หมายเลข3นะคะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ก็รับชมได้หลากหลายช่องทางบางคนชอบรับชมผ่าน Facebook Live วันใหม่ไทย PBS ก็ได้นะคะไทย PBS Fanpage ก็ได้ออกอากาศเหมือนกันเลยส่วนคนที่เล่น Twitter ก็รับชมได้ผ่าน Twitter ของไทยPBS เนี่ยค่ะใน Facebook ก็สามารถที่จะเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันมาทางช่องคอมเมนต์ได้ครับหรือว่าจะฟังแบบเสียงอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านthaipbsradio.com นะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมและคุณฟังจะได้ติดตามรับชมและรับฟังกันในวันนี้ครับชำแหละซากช้างป่าได้แล้ว1ตัวท่ามกลางฝนตกหนักและเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังวันแผลติดเชื้อเรือข้ามฟากถูกเรือตำรวจน้ำชนในแม่น้ำมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ4คนส่วนเรือโดยสารได้รับความเสียหายเสนอทางเลือกใช้สารธรรมชาติทดแทนเคมีพร้อมรณรงค์ทำเกษตรอินทรีย์ลดปริมาณสารเคมีตกค้างหลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบบิ๊กแบ็กบรรจุสารเคมีสร้างแนวกันคลื่นชาวบ้านวันสารเคมีกระจายกระทบสัตว์น้ำระทึกสะพานยกระดับในจีนพังถล่มทับรถยนต์ที่กำลังเล่นผ่านด้านล่างหน่วยกู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือผู้ขับและผู้โดยสารที่ติดอยู่ในซากรถเริ่มกันที่เรื่องร้อนๆในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเกษตรดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องยากกันสักนิดหนึ่งนะครับที่จะให้เกษตรกรนั้นยกเลิกการใช้ในทันทีเพราะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกษตรกรไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความคุ้นเคยแล้วก็มีการใช้สารเคมีนะครับมากว่า60ปีแล้วดังนั้นแนวทางที่จะเสนอให้เลิกใช้และหันมาทำเกษตรอินทรีย์ดูเหมือนอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาครับการทำแปลงเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีก็สามารถทำได้นะครับโดยการปลูกพืชคลุมดินพืชเชิงเดี่ยวรวมถึงการใช้สารชีวพันธุ์หรือว่าสารชีวภาพครับที่ก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรเองรวมถึงผู้บริโภคด้วยทั้งวงจรความมั่นคงทางอาหารหรืออาจจะใช้เครื่องจักรมาช่วยด้วยก็ได้ครับซึ่งการทยอยลดปริมาณการใช้สารเคมีหรือว่ายกเลิกการใช้สารจะเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับในกลุ่มของประเทศยุโรปที่เคยใช้สารเคมีมามากกว่า 2,000 ชนิดและมีการสั่งแบนไปกว่า170ครับแล้วถามว่าในช่วง10ปีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในยุโรปเกิด2เรื่องครับอันหนึ่งก็คือว่าผลิตภัณฑ์เคมีพันชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะน้อยลงเรื่อยๆในช่วง10ปีนี้นะครับกราฟเห็นได้ชัดเจนในทางกลับกันสิ่งที่ขึ้นคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบชีวภาพนะครับเพิ่มขึ้นมหาศาลในทางกลับกันเลยดังนั้นการแบนพารากอนไกลโฟเซตและคลอริฟอสไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทางเลือกแต่มันจะสร้างทางเลือกอื่นๆนะครับที่ปลอดภัยกว่าที่เมื่อสักครู่นี้คุณวีริศบอกว่าจริงๆแล้วเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะใช้สารเคมีกันมานานใช้กันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยไปเจอข้อมูลบอกว่าประเทศไทยปัจจุบันมีสารเคมีที่ใช้กันในภาคเกษตรกรรมเนี่ยค่ะ250ชนิดนะคะและในจำนวนนี้มีกว่า100ชนิดที่เป็นสารเคมีอันตรายร้ายแรงตามเกณฑ์ของคณะทำงานร่วมระหว่างองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกเกษตรกร
มีอยู่ด้วยกันประมาณ20ล้านคนค่ะก็ใช้สารเคมีเหล่านี้แหละใช้กันมาตลอดเกือบ60ปีเรียกว่าตลอดเกือบชีวิตหนึ่งของเกษตรกรคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้การจะปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีต้องใช้เวลาแน่นอนรวมไปถึงต้องอาศัยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรยั่งยืนซึ่งแนวโน้มปัจจุบันก็มีเกษตรกรอีกครึ่งประเทศที่ไม่ใช้สารเคมีเหมือนกันค่ะในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกอ่ะเราทำงานกันมา40กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยหล่อรัดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราไปเห็นว่าเกษตรกรต้นแบบหลายๆคนเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติของการเปลี่ยนพลิกมาทำเกษตรยั่งยืนเนี่ยจะพบว่าเขาไม่ได้หล่อรัดเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นเขาอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของกระแสพระราชดำรัสเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานเรื่องของการแนวโน้มของเรื่องของการเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ต้องเปลี่ยนระบบของตัวเองที่ตัวเองจะไม่ต้องเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีถ้าเราไปดูประวัติเกษตรกรต้นแบบเหล่านั้นเนี่ยเขามีวิธีการปรับเปลี่ยนที่ไม่ต้องไม่ได้ไม่เคยรอรับเลยอะค่ะครับดังนั้นนะครับดูแล้วการสร้างให้เกิดเกษตรอินทรีย์ก็ไม่เพียงนะครับแค่บอกให้ทางด้านเกษตรกรนั้นมีการเลิกใช้พวกสารเคมีเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปพูดกันถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ภูมิความเชื่อของเกษตรกรที่มีการบอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างนโยบายของรัฐบาลเรื่องของนาเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหากว่าที่นาเนี่ยยังคงล้อมรอบหรือว่าถูกล้อมรอบด้วยการใช้สารเคมีอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นการที่เราไม่ใช้สารเคมีผลผลิตนั้นอาจจะไม่สวยงามขายอาจจะดูไม่ได้ราคานะครับก็อาจจะเป็นเหตุมูลจูงใจที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยนิยมใช้สารเคมีต่อเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยมาลงแมลงเนี่ยไม่มากัดกินหรือว่าทำลายผลผลิตเวลาเอาไปขายเนี่ยผิวจะสวยงามนะครับเพราะว่าในตลาดเองมีการแบ่งเกรดผลผลิตทางการเกษตรอยู่แล้วเนี่ยคะลูกสวยหน่อยก็ได้ราคาดีลูกที่ขออภัยนะคะคุณผู้ชมขี้เหร่หน่อยราคาก็จะตกลงมานิดนึงเกษตรกรก็มีทัศนคติแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องของกลไกการตลาดเลยว่าเขาก็อยากให้ผลผลิตทางการเกษตรของเขาดูสวยงามขายได้ราคาค่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าหากว่าใครเข้าไปในห้างสรรพสินค้าครับทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าห้างไหนมีการขายพวกผลผลิตอินทรีย์นะราคาสูงนะครับใช่ครับยิ่งถ้าเกิดบอกว่าไม่มีการใช้สารเคมีนะฮะผู้บริโภคเดี๋ยวนี้นี่เขาเป็นห่วงสุขภาพเขานะครับแล้วซื้อเนี่ยก็ยอมซื้อนะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่หนึ่งอย่างหนองบัวลำพูเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ว่าปลูกอ้อยเนี่ยไม่มากครับแต่ผลปรากฏว่าไปเจอผู้คนไปเจอชาวบ้านนะครับที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีเอาง่ายว่าคือว่าป่วยเยอะแต่ทีนี้นะครับก็จะมีนักวิจัยในพื้นบ้านนะครับเขาพยายามที่จะคิดค้นหาทางออกเนี่ยให้กับตนเองแล้วก็กระจายความรู้ไปถึงผู้อื่นด้วยว่าจะทำยังไงนะไม่ให้ใช้มีสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมาแล้วมาสร้างผลกระทบกับตัวเราเดี๋ยวไปดูวิธีการนี้นะครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะฮะณขณะนี้นะครับที่ผู้ชมเห็นภาพอยู่นะครับก็เป็นนักวิจัยพื้นบ้านครับเขาก็พยายามที่จะหาวิธีการครับเพื่อที่จะฆ่าหญ้าแล้วนี่คือหญ้าใบเหลืองนะฮะเป็นหญ้าใบเหลืองใกล้ตายก็ไม่ต่างจากความลับนะครับของการใช้สารเคมีกำจัดหญ้าในไร่อ้อยทั่วไปแล้วครับเป็นผลงานของวิชิตสังทองนะฮะชาวบ้านหินนกยูงตำบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนี่เองเขาเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยชาวบ้านนะครับในโครงการกระบวนการขยายผลองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อทดแทนสารเคมีในไร่อ้อยนะครับใช้อะไรบ้างฮะน้ำยาล้างจานน้ำส้มสายชูสุราขาวในสัดส่วน1ต่อ1ครับคือสูตรฆ่าหญ้าของทีมนักวิจัยชาวบ้านที่นำมาทดลองใช้ครับและก็ต้องบอกว่าเห็นผลชัดเจนด้วยนะฮะรายงานได้แทนพวกสารทั้งหลายมันก็สิบ่ได้อันตรายต่อสุขภาพและชุมชนและคนที่กายไปไกลมาทำมาหากินเลาะใกล้ๆข้างเคียงที่เป็นไร่อ้อยไร่มันครับมันสิบ่มีอันตรายทั้งใดทั้งสิ้นครับระยะเวลาในการออกฤทธิ์นี่คือนานแค่ไหนอะคะที่กว่าใบจะเหลืองแล้วก็แห้งตายก็ประมาณชั่วโมงแหละครับชั่วโมงสี่ไปได้ชั่วโมงนึงขั้นช่วงแดดๆทั้งสี่ก็คือชั่วโมงนึงมันก็ขี้ยุบลงทันทีเลยครับที่ตำบลกุดพึ่งเนี่ยค่ะมีพื้นที่ปลูกอ้อยน้อยที่สุดใน8ตำบลเลยนะคะของอำเภอสุวรรณคูหาแต่ทีนี้กลับไปเจอว่ามันสวนทางกับจำนวนอัตราการป่วยที่สูงเป็นอันดับต้นๆเลยไปดูข้อมูลอัตราการป่วยต่อแสนประชากรย้อนหลัง3ปีเนี่ยค่ะไปเจอว่าเมื่อปี2560เนี่ย
มีไม่น้อยกว่า50ต่อแสนประชากรปี2561และ2562ก็มากกว่า 85.54 ต่อแสนประชากรนะคะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีการปนเปื้อนมากับน้ำหรือเปล่าสารเคมีเนี่ยนะคะแล้วปริมาณการตกค้างของยาฆ่าหญ้าในน้ำโดยเฉพาะในน้ำประปามีสารเคมีตกค้างมากถึง 17,000 กว่าถึง 42,000 กว่าไมโครกรัมต่อลิตรนะคะซึ่งในจำนวนนี้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ค่ะนักวิชาการและเกษตรกรก็เลยร่วมกันคิดค้นหาทางออกจะทำยังไงดีนะคะในที่สุดกลายมาเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมในการนำมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในไร่อ้อยนี่แหละค่ะนักวิชาการครับเข้ามาเก็บข้อมูลเขาบอกว่าขุดพึ่งเนี่ยครับมีปริมาณสารความเข้มข้นครับสารเคมีสูงมากครับเกินค่ามาตรฐานของต่างประเทศครับถึง100เท่าครับผมแต่ว่าวิธีที่ชาวบ้านนิยมมากที่สุดก็คือการปลูกพืชแบบผสมผสานครับก็คือมีการใช้ปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองครับเขามองว่าอันนั้นระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวเนี่ยการปลูกพืชผสมผสานเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาก็มากที่สุดครับทีนี้ครับผลกระทบที่ได้รับไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับก็เลยทำให้เกษตรกรไม่สามารถรอให้ภาครัฐกำหนดแบนหรือว่าไม่แบนสารเคมีได้นะครับพวกเขาก็เลยเริ่มต้นเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยตัวเองครับโดยการหันมาเป็นนักวิจัยทดลองดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าใส่กับจอบพรวนนะครับใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาการจ้างแรงงานคนวันละ300บาทเป็นค่าน้ำมันไม่เกิน100บาทต่อการกำจัดหญ้า1ไร่และก็การปลูกพืชคลุมดินในไร่อ้อยนะครับก็ยังสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตระหว่างรอเก็บเกี่ยวได้อีกด้วยนะครับก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านกันหาสิ่งทดแทนวิจัยกันเองครับลองผิดลองถูกกันเองและสามารถใช้ได้ดีด้วยมีคุณผู้ชมเนี่ยมาบอกนะอย่างคุณภคพลเนี่ยบอกว่าหากว่าใช้สารเคมีครับอาหารเนี่ยจะหมดนะครับทั้งตั๊กแตนปูปลาหอยกุ้งกึ่งโครงคุณชนินนะครับบอกว่าตัดพ่อค้าคนกลางเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะได้ยืนอยู่ได้ครับเป็นความเห็นนะฮะก็ส่งมาได้เรื่อยๆครับนะครับมีเรื่องนึงครับที่มีความคืบหน้าครับแล้วก็ถือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องประมาณ180แล้วครับตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นคนไปก่อเหตุอุ้มฆ่าบิลลี่กันแน่เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปครับไปที่ผืนป่าแก่งกระจานเลยแล้วลงไปไม่พอนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไปด้วยเพื่อไปขึ้นบินสำรวจนะฮะนำภาพถ่ายทั้งที่ว่าเคยบันทึกจากทางอากาศแล้วก็บินเนี่ยเองด้วยไปประมาณสัก6จุดด้วยกันมาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์ตัดข้อสันนิษฐานต่างๆที่อาจจะไม่ใช่นั้นออกไปเหลือเนี่ยให้แคบที่สุดแล้วนะฮะเราจะพาไปดูปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับในการคลี่คลายคดีนะครับคณะทำงานนะครับได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในมุมสูงนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ทั้งเส้นทางกายภาพพื้นที่หาความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ที่จะทำให้นายพรจีรักโชคเจริญหรือว่าบิลลี่นะครับอดีตนักต่อสู้เพื่อนักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกรอยนะครับเสียชีวิตเนื่องจากว่าในสำนวนการสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐถือว่าปปท.นะครับไม่สอดคล้องกันแล้วก็ขัดกับหลักฐานบางอย่างด้วยโดยมีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือว่า DSI เนี่ยพร้อมด้วยชุดทำงานที่คลายคดีและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ร่วมกันสำรวจนะครับนี่จุดเนี่ยไฮไลท์เลยครับที่ไปพบถังเนี่ยอยู่ใต้สะพานแห่งนี้นะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันไล่เส้นทางไปตามจุดต่างๆนะฮะก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ประกอบคำให้การในสำนวนที่ยังไม่ครอบคลุมนะครับซึ่งก็เริ่มสำรวจเส้นทางตั้งแต่จุดที่บิลลี่นั้นถูกควบคุมตัวกระทั่งจุดที่พบกระดูกรวมทั้งพื้นที่เป้าหมายนะครับที่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่นำรถจักรยานยนต์นะครับไปซุกซ่อนหรือว่านำไปทำลายรวมๆแล้วนะครับ6จุดด้วยกันมีอะไรบ้างมีห้วยคมกริตนะฮะมีด่านเขามะเร็วนี่ได้ยินชื่อบ่อยมีแยกหนองมะค่ามีไร่ชัยราชพฤกษ์มีสะพานแขวนแล้วก็พื้นที่ใจแผ่นดินด้วยแล้วอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองเนี่ยบอกว่าหลังจากที่บินสำรวจทางอากาศไปแล้วนะครับข้อมูลที่ได้เมื่อวานนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีมากนะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประกอบหาความเชื่อมโยงกันด้วยครับ6จุดวันนี้เราได้ดูทั้ง6จุดนะฮะมันก็มีความเชื่อมโยงในทางคดีอยู่และอีกส่วนนึงเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงบางส่วนที่เรากำลังประมวลเรื่องเสนอว่า
ในข้อที่จริงที่เราสอบสวนเนี่ยกับเส้นทางจริงๆที่เราดูเนี่ยมีความสอดคล้องกันไหมนะฮะก็เป็นประโยชน์ฮะวันนี้ฮะเราเห็นภาพที่เกิดเหตุชัดเจนแล้วเราจะได้ความเชื่อมโยงได้รายละเอียดเดี๋ยวผมขอไปสรุปตอนสำนวนการสอบสวนแล้วกันนะครับผมจุดทั้ง6จุดที่เขาบินสำรวจเนี่ยนะคะไม่ได้ไปดูเฉพาะจุดที่ตั้งแต่บิลลี่หายไปจนไปถึงจุดที่ไปเจอกระดูกนะคะคือไปดูต้นทางเลยที่เป็นพื้นที่พิพาทแล้วก็นำไปสู่การเรียกร้องสิทธิ์ของบิลลี่ตั้งแต่แรกเลยทีนี้ความคืบหน้าการรวบรวมพยานหลักฐานตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของอธิบดี DSI ยืนยันบอกว่าตอนนี้มีหลักฐานพอที่น่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้แล้วค่ะซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่า180แล้วก็คาดการว่าจะสรุปสำนวนได้ทันภายในกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้ก็คือต้นเดือนธันวาคมตอนนี้เนี่ยกำลังรอผลพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือกระดูกมนุษย์8ชิ้นที่อยู่ระหว่างการรอผลตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็กำลังประสานเรื่องเครื่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศมาตรวจพิสูจน์ให้ได้ความชัดเจนมากขึ้นด้วยว่ากระดูก8ชิ้นเนี่ยค่ะเป็นของบิลลี่จริงหรือไม่ครับเมื่อวานนี้ไปบินทั้งหมด6จุดเนี่ยนะคะทางด้านของอธิบดี DSI ก็ยอมรับนะคะบอกว่าน่าจะมีการเรียกพยานคนอื่นๆเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกสัก20ปากครับรวมไปถึงจะเรียกเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปควบคุมตัวบิลลี่ตั้งแต่แรกฮะมาสอบปากคำด้วยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่ได้เรียกมาพูดคุยเลยใช่ฮะยังไม่ได้เรียกมานะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อมัดตัวเลยว่าอย่างนั้นส่วนภรรยาของเบลลี่ก็บอกว่าตั้งแต่พบหลักฐานที่เชื่อว่าสามีเสียชีวิตเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในความดูแลคุ้มครองพยานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะไม่มีใครเข้ามาข่มขู่หรือว่าพยายามจะทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นแต่แม้ตอนนี้จะเจอหลักฐานแล้วว่าเบลลี่ถูกทำให้เสียชีวิตแต่ภรรยาก็ยอมรับนะคะบอกว่ายังกังวลอยู่ว่าระหว่างการสืบสวนหาพยานหลักฐานจะมีการแทรกแซงจนคดีเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินคดีไปจนถึงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้แต่ว่าอธิบดี DSI ยืนยันกับภรรยาของบิลลี่ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าไม่ต้องกังวลทุกอย่างเรียบร้อยค่ะสื่อมวลชนจับตาอยู่แล้วนะฮะและไม่ใช่สื่อมวลชนในประเทศไทยต่างชาตินานาชาติเนี่ยก็ดูอยู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยกับเป็นชิ้นกระดูกทั้ง8ชิ้นเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับไปพบถังเนี่ยก็ไม่ง่ายนะนะตอนนั้นที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่าทั้งใช้อากาศยานใต้น้ำหรือว่าใช้ลองโดรนบินดูนะฮะเพื่อที่จะหาข้อสันนิษฐานว่าตกลงแล้วเนี่ยถูกเผาจุดไหนถูกไปวางไว้ที่จุดใดตอนนี้ยังหาเส้นทางกันอยู่ว่าถ้าเกิดเคลื่อนย้ายแล้วไปเผาเนี่ยตรงจุดไหนกันแน่นะฮะครับแล้วก็มีข้อมูลล่าสุดออกมาเรื่องกระดูก8ชิ้นที่คุณธีรเดชว่าไปนะครับก็มีผลการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าสารพันธุกรรมเนี่ยตรงกับคุณแม่ของคุณบิลลี่จริงๆแต่ทีนี้ก็มีการพิจารณากันอยู่ว่าจะเอาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ที่ต่างประเทศหรือไม่อันนี้เขาก็กำลังมีการพิจารณากันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูต่อเรื่องของความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกกันบ้างถ้าพูดถึงไทยกับอาเซียนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยก็โอ้โหก้าวล้ำประเทศเพื่อนบ้านนะครับของเราเนี่ยในอาเซียนไปหลายก้าวเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปดูดัชนีที่ออกมาล่าสุดครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับความสามารถในการแข่งขันเนี่ยพบว่าไทยคะแนนดีขึ้นคุณแต่ว่าอันดับลดลงถ้าไปดูประเทศที่ตามมาอย่างเวียดนามปรากฏว่าจ่อมาติดๆเลยมีแนวโน้มด้วยว่าเวียดนามอาจจะแซงเราขึ้นไปก็ได้ครับปัจจัยที่ทำให้เวียดนามเขาโตขึ้นแล้วก็ไล่หลังไทยกันมาตามติดๆเพราะว่าเวียดนามครับมีแรงดึงดูดการลงทุนที่สำคัญก็คือแรงงานครับโดยปัจจุบันเวียดนามเนี่ยมีประชากรอยู่ที่94,600,000คนครับส่วนไทยครับมีประชากรอยู่ที่67,800,000คนครับแล้วก็แรงงานล้วนแต่เป็นวัยหนุ่มสาวด้วยนะครับโดยในปี2563ก็คาดว่าอายุเฉลี่ยของคนเวียดนามจะอยู่ที่ประมาณ32ปีส่วนคนไทยครับ40ปีครับดังนั้นแรงงานไทยครับเรื่องของแรงงานนั้นอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องอายุถ้ามีทักษะที่ดีแต่ว่าจากรายงานดัชนีความสามารถการแข่งขันระดับโลกล่าสุดก็ระบุนะครับว่า
ไทยครับมีทักษะแรงงานน้อยลงเพราะว่าทักษะของผู้ที่สำเร็จการศึกษานั้นแย่ลงครับและการสอนเชิงวิเคราะห์ยังทำได้ไม่ดีแต่เวียดนามกลับดีขึ้นครับแล้วเมื่อไปดูภาพรวมนะครับคะแนนทั้งหมดก็ปรากฏว่าเวียดนามซึ่งมีเศรษฐกิจเติบโตสูงสุดในปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 3.4 คะแนนจากปีก่อนแซงหน้าประเทศอื่นขึ้นมา10อันดับนะครับโดยมาอยู่ที่67ส่วนไทยคะแนนดีขึ้นแต่ว่าอันดับร่วงลงมาอยู่ที่40นะครับถ้าผมว่าภายใน 2-3 ปีนี้นะครับยังไงเขาก้าวทีละ10นะครับถ้าเขากระโดดไปอีก3ครั้งนะครับอีกสัก 2-3 ปีนะแล้วทีละ10แล้วเราอยู่ที่เดิมเขาจะทันเรานะครับเพราะฉะนั้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าเราอย่ารอให้เขาก้าวกระโดดเราต้องก้าวกระโดดหนีครับแล้วเขาจะไม่ทันเราครับเพราะฉะนั้นภายในถ้าเกิดบอกว่าน่ากลัวไหมในปีหน้าไม่กลัวครับอีก2ปีก็ไม่น่ากลัวครับแต่3ปีน่ากลัวแล้วครับได้ขึ้นกับว่า 2-3 ปีนี้เราจะพัฒนาอะไรในประเทศของเราต่างหากครับมาดูการพัฒนานะครับอย่างเช่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ICT ตลาดแรงงานระบบการเงินความสามารถด้านนวัตกรรมยกเว้นนะครับด้านสุขภาพเนี่ยคะแนนแย่ลงนะขณะที่เสถียรภาพทางการเศรษฐกิจนะครับก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยส่วนหนึ่งครับเป็นเพราะว่าระบบการเมืองภายในที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนักนะครับถึงแม้จะเป็นรัฐบาลที่สังคมนิยมนะฮะเนี่ยที่เราทราบนะฮะก็มันก็ช่วยเรื่องเสถียรภาพนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยบ้านเราอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลายคนดูว่าเป็นบวกสามารถที่จะผลักขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วความได้เปรียบของเวียดนามนะคุณวินี่เคยไปมาแล้วครับแล้วตามรายงานบอกคือว่าสิ่งที่ได้เปรียบของเวียดนามคือสมรภูมินะฮะที่ตั้งของเวียดนามเนี่ยเป็นปัจจัยเสริมนะครับการเติบโตของประเทศด้วยเพราะว่าอะไรฮะอยู่ใกล้กับจีนไงนะแล้วก็เอเชียตะวันออกก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและไต้หวันปัจจุบันคือว่าเวียดนามค้าขายกับจีนมากที่สุดในอาเซียนเลยนะฮะมันไปสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของท่านนี้ค่ะคุณแอนดรูว์เมสันเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกบอกเหมือนกันบอกว่าเวียดนามเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักเลยค่ะในการไล่เราให้ทันนะคะซึ่งไทยเองเนี่ยก็ต้องปฏิรูปค่ะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา EEC เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ไทยประสบความสำเร็จได้ในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เราเนี่ยสำเร็จได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าหลังจากนี้เราจะเห็นบทวิเคราะห์หรือว่าเป็นภาพข่าวทางโซเชียลมีเดียออกมาถึงพัฒนาการของคนเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยล้ำสมัยรวมไปถึงภาพของคนหนุ่มสาวมันอาจจะกลบภาพเก่าเดิมๆที่เราเคยคุ้นชินกันมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะแต่ต้องยอมรับว่าเวียดนามเองก็มีข้อจำกัดมีความท้าทายมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเหมือนกันเขามีเรื่องภาวะเงินเฟ้อสูงค่ะการเติบโตที่อาจจะยังไม่แข็งแรงมากนักและแน่นอนมีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี2551นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะภาพปัจจุบันจึงชี้ได้ว่าเวียดนามเนี่ยมาไกลไล่เรามาติดเรียกว่าหายใจลดต้นคออย่างที่คุณสิริมาชอบพูดจริงๆก็อย่างที่บอกว่าคุยกับคุณสิริมาก็เอาภาพมาให้ดูคือหลังจากที่เขาไปทำงานใช่ไหมเขาก็ไปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวครับผลปรากฏว่าบอกว่าราคานะในการท่องเที่ยวเนี่ยพอๆกับการที่เราเดินทางจากกรุงเทพลงไปที่ทางใต้ของไทยเลยแล้วบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับยุโรปใช่ครับการเดินทางง่ายสะดวกด้วยคนนี้เขาไปชิมรางมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับก็ถือว่าโอ้โหก็เจริญนะครับยิ่งณตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยเจริญยิ่งขึ้นแต่ว่าเวียดนามเนี่ยถ้าพูดถึงเขาก็พัฒนาหลายด้านนะครับรวมถึงฟุตบอลเหมือนกันเมื่ออดีตเนี่ยฟุตบอลไทยเราไม่ต้องกลัวใครนะครับเดี๋ยวนี้นี่หูเวียดนามนี่แซงเราไปเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สะท้อนถึงการพัฒนาของเวียดนามได้เป็นอย่างดีนี่มีผู้ชมผู้ชนินครับบอกว่าย้ายรายงานไปที่ประเทศเวียดนามครับดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยจะเหลือเฉพาะรายงานฝีมืออ๋อครับ
ตอนแรกคุยมาได้เรื่อยๆครับนะฮะดูปฏิบัติการในการกู้ซากช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วหลังจากที่ไปเจอซากช้าง2ตัวเนี่ยค่ะอยู่ที่น้ำตกเหวนรกเนี่ยไหลมาจากชั้น5ก็ไหลลงมาใกล้ๆกับจุดที่มีการไปขึงตาข่ายเอาไว้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้วางแผนกันบอกว่าจะเข้าไปชำแหละซากช้างในที่สุดก็เริ่มปฏิบัติการในการชำแหละได้แล้วค่ะโอเคน้ำแบงค์นี่เป็นตอนที่เขาเริ่มต้นปฏิบัติการเลยให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะว่าเขาทำกันยังไงค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็เตรียมเอาคล้ายๆกับเป็นถุงพลาสติกนะคะแต่ว่าเป็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็แพ็คเนี่ยค่ะลงเรือล่องเรือไปจากคลองต้นไทรแล้วก็เอาแกลลอนเปล่าแล้วก็บอดี้แพ็คเนี่ยนะคะไปด้วยไปจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยค่ะเพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ด้านในถุงสีฟ้าๆคือบอดี้แพ็คนะคะ68ชิ้นที่จะเข้าไปเก็บซากช้างป่าหลังจากที่ย่อยชิ้นส่วนแล้วแล้วก็จะนำออกมาด้านนอกนะคะซึ่งเจ้าถุงบอดี้แพ็คเนี่ยค่ะสามารถเก็บอุณหภูมิได้แต่ไม่สามารถกันน้ำได้นะคะเพราะว่ามันต้องให้มีการระบายอากาศด้วยนะคะเพราะว่าซากเนี่ยจะได้ไม่เกิดการเน่าเร็วค่ะน้ำหนักเต็มที่ของมันคือประมาณ100กิโลใช่ไหมครับตัวที่ถูกไม่ขาดไม่ยืดถ้าเกิดอย่างนั้นไปจะเริ่มมีอาการยืดตอนนี้ถูกผ้าจะไม่ยืดจะมีการมีความยืดตัดชิ้นส่วนวิธีการนะฮะเจ้าหน้าที่นี่เขาบอกว่าบอดี้แพ็คนั้นนะฮะคือจะเอาไว้ใส่ซากช้างใช่ไหมครับค่ะที่ว่าต้องถูกย่อยแล้วนะจากนั้นคือว่าจะทำการซีลอย่างดีเลยแล้วก็ไปผูกติดกับแกลลอนแล้วก็ใช้เรือนะครับชักลากออกมาจากพื้นที่มาที่ฝั่งจากนั้นครับก็จะไปใส่รถบรรทุกไปทำการเผาที่วัดท่าด่านก็จะมีพิธีกรรมนะครับทางศาสนาด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาได้เพราะว่าต้องรอให้เสร็จภารกิจเสียก่อนนะครับก็ตอนนี้กังวลก็คือถ้าปริมาณน้ำแล้วมาเร็วแล้วก็ถ้าเจ้าที่ออกมาไม่ทันนี่คือเป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงเพราะน้ำตกบนเขาเนี่ยมันแป๊บเดียวมันมานะครับอย่างประสบการณ์ผมเคยเจอสมัยผมอยู่เขาค้อก็รถเข้าไปแล้วบังเอิญไปดับอยู่กลางห้วยแป๊บเดียวครับท่วมนะดีว่าผมหลุดออกมาได้นะฮะก็เป็นห่วงก็คือผู้ที่ไม่เคยเจอสถานการณ์น้ำป่าเนี่ยจะอาจจะประมาทติดว่าโอ้คงทันแต่มันไม่ใช่มาไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะแป๊บเดียวมันมาครับผมขณะที่เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกับหน่วยกู้ภัยเขาได้มีการชำแหละซากช้างแล้วเสร็จ1ตัวครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็เกือบใกล้ค่ำเลยทีเดียวจากนั้นเจ้าหน้าที่อีก1ชุดก็ได้เดินไปสำรวจซากช้างอีกประมาณ100เมตรไปพบครับซากช้างตัวที่3 4และ5ที่อยู่ไล่เรียงกันโดยจะมีการปฏิบัติการชำแหละได้ในวันนี้ครับผมหนีเมียมาทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพเหมือนกันครับคุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าคือเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยมีอาการหนาวมีผื่นคันนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงได้ให้ผู้ที่ไปทำลายซากช้างทั้งหมดเนี่ยต้องทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อก็มีฟ้าทลายโจรแคปซูลขิงพร้อมกับให้รีบอาบน้ำล้างตัวให้สะอาดแล้วก็นำเสื้อผ้าทั้งหมดแช่น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะว่าหนีใครมาครับหนีภรรยามาครับมาทำเพื่อประชาชนไงถึงบอกว่าเนี่ยคืออย่างมีคุณผู้ชมของเราเนี่ยก็คอยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ว่าออกไปปฏิบัติหน้าที่นะเพราะว่าการเข้าไปน่าต้องนั่งเรือไปนั่งเรือไม่พอครับต้องเดินเท้าแล้วเมื่อวานนี้ตอนไปย่อยซากช้างนักข่าวในพื้นที่บอกว่ากลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยเยอะมากสังเกตที่ว่าน้ำนะฮะเปลี่ยนสีตอนแรกเนี่ยมีคำสั่งมาเลยนะครับว่าเจ้าของในพื้นที่เนี่ยนะฮะเขาไม่อนุญาตให้นักข่าวบันทึกภาพใช่ครับถ้าเกิดใครได้ภาพมาเนี่ยมีข่าวว่าให้ยึดไปด้วยใช่ครับอีกอย่างนึงล่าสุดเนี่ยบอกว่านักข่าวเราก็ไปเห็นนะครับว่าจาก2ซากใช่ไหมฮะไปพบเนี่ยเพิ่มไปละ
3ซากเป็น5ซากวันนี้ก็ต้องดูว่าปฏิบัติการจะเป็นยังไงอีกนะครับวันนี้ก็น่าจะทำเหมือนเดิมก็คือไปย่อยซากช้างนะคะที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะก็ย่อยแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ผูกกับแกลลอนแล้วก็ลากมาพอลากมาแล้วเนี่ยค่ะเอาไปเผาที่วัดคือต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว คือจะทิ้งไว้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเชื้อโรคแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้พอเผาที่วัดแล้ววัดอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะถึงจะนำเท่ากระดูกเนี่ยค่ะกลับไปรอที่จะฝังแล้วก็ทำพิธีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะรอทำพร้อมกันหลังจากที่ย่อยสลายซากแล้วทั้งหมด11ซากค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อกังวลเรื่องว่าตกลงแล้วจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมควันเนี่ยไปมีผลกระทบกับประชาชนไหมครับคนในวัดก็บอกว่าไม่มีนะฮะเพราะว่าทำอย่างรวดเร็วใช่แล้วครับส่วนเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสำรวจคุณภาพน้ำเลยเพราะว่าน้ำจังจุดนี้เนี่ยก็จะไหลไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งตรงนั้นก็ใช้ทั้งเรื่องของการอุปโภคและก็บริโภคด้วยนะฮะไหนๆก็เป็นวันศุกร์แล้วผมพาชมนะฮะไปพบกับความสุขไปเห็นวานบูด้าสักหน่อยนะฮะคือเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญครับมีการเตรียมจัดงานเทศกาลชมวานทานปูนะฮะหลังจากที่ไปพบวานบูด้าครับเข้ามาหากินในทะเลอ่าวตัวก่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวชมวานบูด้าในทะเลจังหวัดเพชรบุรีครับเฮ้ยงานดีเฮ้ยเห็นละเห็นละโอ้โหเรียบร้อยมาปิดเลยเห็นในภาพเนี่ยถ่ายกล้องได้ยินเสียงชัตเตอร์รัวเลยนะครับวานบูด้าหลายสิบตัวครับในหลากหลายอิริยาบถที่บ่งบอกได้ว่ามันกำลังพักผ่อนอย่างสบายใจนะครับด้วยการอ้าปากครับกินแพลงก์ตอนแล้วก็กระโดดขึ้นหายใจพลิกตัวเหนือน้ำแบบนี้นะฮะอิริยาบถเหล่านี้ครับนักท่องเที่ยวก็จะได้พบเห็นมันได้ครับตั้งแต่ตำบลบางตะบูนตำบลบางแก้วตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมแล้วก็ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เราได้เจอวานต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแล้ววันนี้ก็เราก็ได้รู้อีกอย่างว่ายิ่งไปเช้าเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับก็แต่วันนี้เราโชคดีที่วานอยู่กับเรายันบ่ายโมงกว่าเลยนะครับก็ทั้งอ้าปากทั้งได้อิริยาบถเยอะแยะหมดเลยนะครับก็หลายตัวครับวันนี้หลายตัวมากนะครับถ้ารวมๆแล้วน่าจะร่วม10ตัวนะครับแล้วก็การอ้าปากก็ละเป็น10ครั้ง10ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ประทับใจกันทุกคนนะครับมาปีนี้เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วครับก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งยิ่งปีนี้สุดยอดมากครับขึ้นรอบเรือเลยครับอยู่ใกล้ๆเห็นอ้าปากเป็น10ครั้งถือว่าประทับใจมากๆครับไปเที่ยวที่ไหนมาทั่วประเทศไม่ประทับใจเท่าที่นี่ครับมาชมวานที่หาดเจ้าสำราญครับนักท่องเที่ยววันนี้ขายของเก่งนะครับดูเสียงพูดแบบว่าตื่นเต้นมากนะเราอยากให้เราแม่อยากจะไปจริงๆนี่ไปดูได้เมื่อไหร่นะสามารถไปดูได้ตั้งแต่เดือนนี้ฮะตุลาคมเนี่ยยาวเรื่อยไปจนถึงธันวาคมเลยของทุกปีแล้ววานบูด้าครับจะเข้ามาว่ายวนเวียนหากินในทะเลอ่าวตัวกอพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครบ้านคุณวิลลี่ก็ไปด้วยนะฮะแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยการนี้นะครับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญเนี่ยก็เตรียมจัดการเทศกาลนะครับชมวานทานปูครั้งที่6เพื่อให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้มาเที่ยวชมวานบูด้าแล้วก็ทานปูม้าอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของหาดเจ้าสำราญด้วยผมรอชมปูม้าอยู่นะเอาไม่ชมวานเหรอครับก็บอกว่าอย่างงี้ชมวานทานปูไงเนี่ยต้องมีแบบว่าอุ่นปูม้ามาสักจานให้ดูหน่อยดีไหมครับอยู่จานเดียวอยู่ใช่ไหมครับอยู่อยู่อยู่เดี๋ยวชวนไปเลยครับล่องเรือไปดูวานก่อนแล้วค่อยมาทานปูกันครับค่ะดูความคืบหน้าเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันบ้างนะคะรายละ600บาทเนี่ยค่ะวันแรกปรากฏว่าในพื้นที่ภาคอีสานมีทั้งสองมุมเลยบางคนก็มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีกันแล้วแต่บางคนยังเจอปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงก็มีการปรับเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเนี่ยนะคะจากเดิมครอบครัวที่มีรายได้รวมไม่เกินปีละ 36,000 บาทปรับเป็น 100,000 บาทต่อปีก็เลยมีคนลงทะเบียนกันมากขึ้นค่ะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยคนที่ขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรายละ600บาททยอยมาสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีหรือไม่ก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะได้รับเงิน 1,800 บาทซึ่งเป็นของเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมแต่ทีนี้บางคนเงินยังไม่เข้าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารอยู่นะคะที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะเดิมมีผู้มีสิทธิ์รับเงินแค่ 6,000 คนทีนี้มันมีการปรับเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์เนี่ยค่ะจากเดิมครอบครัวที่มีรายได้รวมไม่เกินปีละ 36,000 บาทปรับมาเยอะนะคะเป็น 100,000 บาทต่อปีก็เลยทำให้มีคนที่มาลงทะเบียนจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเนี่ยค่ะถึง 36,000 คนเพิ่มขึ้นมา 30,000 คนเลยนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นยังไงกันบ้างคะคุณวิริศครับที่บุรีรัมย์ครับประชาชนที่ลงทะเบียนแต่ว่ายังไม่มีชื่อในระบบก็ได้เดินทางเข้ามาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็มีการให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแต่ถึงแม้จะลงทะเบียนได้ช้าแต่ก็จะได้รับเงินตกเบิกหรือว่าย้อนหลังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็มีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กว่า 39,000 คนมากเป็นอันดับ5ของประเทศครับในจำนวนนี้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนกว่า 28,000 คนไม่มีสิทธิ์เกือบ 1,000 คนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีกกว่า 9,600 คนครับไม่พอถ้าเรื่องพอไม่พอเตะบรรเทาเราไปข้อหนึ่งสำหรับลูกคนเล็กจ้ะก็จะใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช้จ่ายก็ซื้อนมแล้วก็พาลูกไปหาหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนไปหาหมอก็รอบหนึ่งก็400 500ไม่รวมค่ารถถ้าเหมารถเข้าไปก็300ค่ายาก็500ไปมอเตอร์ไซค์เราก็ไม่ต้องเสียค่ารถใส่แต่น้ำมันพอดี500พอดี600ก็พอดีเผื่อเหลือก็ซื้อกับข้าวมาให้ลูกกินไปดูกันที่มหาสารคามกันบ้างครับมีผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 11,000 คนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจครับว่าเงินจะโอนเข้าบัญชีตามกำหนดจึงยังไม่ได้ออกมากดเงินสดนะครับแต่ว่าจะมีการโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเงินเข้าหรือไม่ก็ทำให้บรรยากาศการกดเงินสดตามตู้ ATM ยังไม่คึกคักในตอนนี้ครับขณะที่ครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์บางส่วนก็ตั้งใจครับว่าจะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ก่อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกไม่ได้นำออกมาใช้ในทันทีครับคุณผู้ชมคะเกิดเหตุวัยรุ่นโดนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแต่เชื่อกันว่าถูกทำร้ายร่างกายผิดคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อรินะคะเยาวชนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะวัย18ปีเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เรื่องของเรื่องคือสักประมาณ5ทุ่มเมื่อวันที่5ตุลาคมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เขาจัดงานบุญสลักกะพัดปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น2กลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มนึงเป็นคล้ายๆกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวจีนมาจากต่างอำเภอทะเลาะวิวาทกันเจ้าหน้าที่ก็จับแยกแล้วนะคะแยกกันไปแล้วปรากฏว่าวัยรุ่นที่เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยค่ะไปดักรอหน้าวัดหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นให้คุณผู้ชมดูภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดค่ะเนี่ยค่ะลักษณะไปดักรออยู่หน้าวัดคุณผู้ชมสังเกตกลุ่มนี้นะคะพอรถกระบะถอยหลังเสียบเข้าซองเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะวัยรุ่นที่อยู่ตรงรถกระบะเนี่ยค่ะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้ยินเหมือนเสียงรถจักรยานยนต์บิดมาแล้วเสียงดังครับแล้วก็วิ่งไปคล้ายๆกับผลักคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะล้มลงหลังจากนั้นเกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นนะคะฝั่งที่มาดักรอหน้าวัดตอนแรกคือวัยรุ่นเจ้าถิ่นเป็นชาวอำเภอชัยปราการรวมตัวกันหน้าวัดเนี่ยค่ะติดถนนสายฝางเชียงใหม่แล้วก็อยู่ดีๆมีรถจักรยานยนต์ขี่กันมา2คนจะกลับรถหรือว่ายูเทิร์นค่ะกลุ่มวัยรุ่นเขาบอกว่าจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องเสียงดังก็เลยเข้าใจว่าเป็นคู่อริมาท้าทายครับทีนี้คนที่วิ่งเข้าไปคือชายวัย23ปีเนี่ยนะคะวิ่งเข้าไปผลักผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์จนล้มลง
จากนั้นที่กรูกันเข้ามาตอนหลังคือวัยรุ่นกลุ่มที่เป็นชาวจีนที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันก่อนหน้านั้นนะคะพอกรูเข้ามาทำร้ายชกต่อยแล้วก็ใช้ขวดกระหน่ำตีศีรษะของเยาวชนชายวัย18ปีที่ขี่จักรยานยนต์มาตอนหลังบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลชัยปราการแต่ว่าอาการสาหัสก็เลยนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงจนเมื่อวานนี้เยาวชนวัย18ปีเสียชีวิตนะคะครอบครัวนำศพไปบำเพ็ญกุศลบอกว่าสูญเสียลูกชายคนโตไปจริงๆแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ได้เกเรนะคะแล้วมีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ครอสอาชีพแล้ววันเกิดเหตุไปซ้อมค่ะเตรียมที่จะลงแข่งวันพรุ่งนี้แต่กลับมาเกิดเหตุซะก่อนนะคะผู้ชายคนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเห็นเนี่ยค่ะคนที่วิ่งเข้าไปผลักผู้เสียชีวิตตกจากรถจักรยานยนต์เข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะโดยเขาอ้างว่าเขาไปผลักอย่างเดียวแต่ช่วงที่เกิดชุลมุนเนี่ยค่ะเขาพยายามจะห้ามกลุ่มวัยรุ่นชาวจีนแล้วเขาก็บอกว่าจำผู้ก่อเหตุได้คนเดียวตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนนะคะแต่ว่าผู้ชายวัย23ปีที่เข้าไปผลักผู้เสียชีวิตตอนแรกเนี่ยค่ะก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิตทีนี้คนที่เป็นผู้ก่อเหตุรวมกันแล้วหลายคนเนี่ยนะคะก็จะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครเกี่ยวข้องกันบ้างค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่เหตุรถยนต์ครับไปพุ่งชนกับรถตุ๊กๆก็เป็นเหตุที่ทำให้คนขับรถตุ๊กๆเนี่ยเสียชีวิตนะครับแม้ว่าคนขับรถยนต์นะครับเป็นพยาบาลที่จะพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับกล้องวงจรปิดครับสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ครับที่รถยนต์ไปชนกับรถ3ล้อตุ๊กๆที่บริเวณ4แยกไฟแดงปราจีนบุรีตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับโดยในที่เกิดเหตุครับไปพบรถยนต์เก๋ง Honda สีขาวทะเบียนกไก่5678ปทุมธานีชนอยู่กับเสาไฟฟ้าบริเวณฟุตบาทครับหน้าร้านขายของชำในตลาดกลางถนนก็ไปพบรถ3ล้อตุ๊กๆนะครับถูกเฉี่ยวชนพังเสียหายจนชิ้นส่วนเนี่ยครับหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยครับกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นถนนบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงก็ไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นชายมีคนกำลังปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตครับได้ขับรถ3ล้อตุ๊กๆเนี่ยครับมาจากหน้าสภ.เมืองปราจีนบุรีมุ่งหน้าไปที่บริเวณสี่แยกไฟแดงกลางเมืองปราจีนบุรีก็มีสัญญาณไฟนะครับกระพริบในช่วงนั้นก็มีรถยนต์ครับขับมาด้วยความเร็วขับผ่านสี่แยกไฟแดงขึ้นสะพานไปทำงานจนทำให้ชนกับรถตุ๊กๆเข้าอย่างจังเลยนะครับจนคนขับรถเก่งเนี่ยครับซึ่งเป็นพยาบาลก็ได้ลงมาปั๊มหัวใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้และก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับอีกเหตุการณ์ครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะทางน้ำเพราะว่าไปเกิดเหตุนะครับว่าเรือข้ามฟากเนี่ยได้ถูกเรือของตำรวจน้ำครับชนในแม่น้ำครับแล้วผลปรากฏว่าครับมีผู้โดยสารครับได้รับบาดเจ็บทั้งหมด4คนด้วยกันส่วนนะฮะเรือของเอาไว้โดยสารเนี่ยตามรายงานบอกว่าถูกชนเนี่ยพังยับด้วยเหมือนกันเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะลองสังเกตดีๆนะครับคุณผู้ชมครับคือภาพวงจรปิดนี่นะฮะขณะที่เรือรับส่งผู้โดยสารครับลองสังเกตนะครับจะมีแสงกระพริบนะฮะเล็กๆอยู่นะครับทางซ้ายจอด้านบนนี่นะครับแล้วได้ถูกเรือตำรวจน้ำครับให้ผู้ชมฮะลองสังเกตนะครับไฟกระพริบใหญ่ๆที่มีไฟหน้า1ดวงเนี่ยวิ่งจากด้านขวามือนะครับสังเกตที่จอบนนะครับมาทางด้านซ้ายแล้วพุ่งชนนะฮะแม้ว่าเรือตำรวจน้ำเนี่ยจะชะลอความเร็วก็ตามครับแต่ก็ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ4คนตำรวจน้ำครับเร่งช่วยเหลือนำผู้โดยสารรวมทั้งคนขับนะครับขึ้นจากน้ำก่อนที่จะประสานหน่วยกู้ภัยครับรีบนำส่งโรงพยาบาลล่าสุดนะครับทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสส่วนเรือได้รับความเสียหายเกือบทั้งลำเลยนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้ครับเกิดขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณท่าเทียบเรือบ้านใหม่ซอยเพชรหงส์33ย่านตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายนิรันดร์บัวเจริญอายุ65ปีนะเป็นคนขับเรือโดยสารนะครับลำที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุครับไปรับผู้โดยสารมา4คนจากฝั่งท่าเรือคลองเตยครับเพื่อมาส่งที่ท
่าเรือตำบลบางกระเจ้าฝั่งอำเภอพระประแดงแต่ว่าระหว่างผ่านจุดเกิดเหตุครับเป็นที่มืดนะครับครับมีเรือตำรวจน้ำเนี่ยนะฮะตรงมาครับแม้ว่าจะพยายามชะลอแล้วแต่ว่าด้วยความเร็วครับแล้วก็เป็นระยะที่ประชิดด้วยเรือตำรวจน้ำก็พุ่งชนครับทำให้ผู้โดยสารและก็ตนเองเนี่ยพลัดตกลงไปในน้ำตำรวจน้ำก็เลยเข้าไปช่วยเหลือครับนำขึ้นฝั่งมาทำให้ตนเองปลอดภัยผู้โดยสารก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะข้ามาได้ถึงประมาณกลางน้ำนะครับกลางค่อนจะไปถึงบ้านแล้วก็มีคนล้อมเพื่อขึ้นมาก็หันไปก็หัวเรือก็มาชาร์จนะครับเป็นเรือของทางเจ้าที่ใช่ไหมใช่ครับเจ้าที่ก็ชนแฟนแล้วเรือนี่จมไปเลยไหมครับจมเลยครับจมมันก็ทับไปไงครับก็จมเรือของเจ้าที่อยู่ด้านบนเรือที่ผมไปสานมาอยู่ด้านล่างตรงทางเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยดึงขึ้นมาคือเจ้าที่หยุดเรือช่วยดึงขึ้นมาคือหนึ่งในผู้โดยสารนี่ก็บอกว่ายังโชคดีนะค่ะที่ว่าเรือของตำรวจน้ำชะลอความเร็วพอถูกชนก็เลยบาดเจ็บไม่มากส่วนเรื่องของคดีครับคือผู้บังคับบัญชาของตำรวจน้ำเขาก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นตรงกันว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุสุดวิสัยด้วยผู้บาดเจ็บเขาก็เลยไม่ได้ติดใจเอาความอะไรครับนะครับ มาดูความพยายามในการแก้ปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะคะลักษณะก็คือมีผู้รับเหมาเขาเอากระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยค่ะข้างในบรรจุเป็นสารเคมีก็คือผงคาร์บอนไปวางเอาไว้เป็นแนวกันคลื่นทีนี้มันมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามีข้อกังวลว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเพราะว่าข้างในเป็นผงคาร์บอนอาจจะฟุ้งกระจายไปในอากาศหรือว่าปนเปื้อนกับน้ำทะเลแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะคะใช่แล้วครับโดยชาวบ้านเนี่ยเขาขอไว้นะครับให้คงถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีถุงขนาดใหญ่เนี่ยมาสับเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูมรสุมไงครับคลื่นลมก็เลยแรงครับนายพิรมนินยารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงนายปรีดาสุขใจนายอำเภอทับสะแกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักบริหารและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลท่วมเข้าบ้านกว่า30คนครับพวกเขาก็มาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผงคาร์บอนที่อาจจะปนเปื้อนในน้ำทะเลหรือว่าฝุ่นมีการฟุ้งกระจายในอากาศได้นะครับหลังจากผู้รับเหมาครับไปนำกระสอบทรายขนาดใหญ่สร้างกันคลื่นนะครับที่บริเวณอ่าวทุ่งประดู่หมู่2บ้านทุ่งประดู่ตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแกครับโดยชาวบ้านทั้งหมดก็มีมติครับให้คงถุงคาร์บอนไว้อย่างเดิมก่อนนะครับจนกว่าจะหาถุงบิ๊กแบ็กชนิดใหม่มาทดแทนได้พร้อมทั้งให้หน่วยงานระดับจังหวัดเร่งกรมเจ้าท่าครับสร้างแนวเขื่อนกันคลื่นให้แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือพื้นที่หน้าชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลซัดเข้าหาตลิ่งเกือบ800เมตรครับก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนหลายหลังนั้นโครงสร้างนั้นเสียหายพื้นบ้านชำรุดและบางรายครับต้องมีการสร้างแนวป้องกันตัวเองครับนายอารมณ์ศรีอิ่มนะครับชาวบ้านทุ่งประดู่ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำทะเลซัดกำแพงรั้วจนพังแล้วก็น้ำเนี่ยครับเข้ามาถึงตัวบ้านเลยนะครับก็บอกว่าต้องการถุงบิ๊กแบ็กเอาไว้ก่อนครับเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้ามรสุมนำถุงมากั้นบรรเทาเอาไว้ก่อนนะครับที่บอกว่ามีคาร์บอนก็อาจจะมีจริงครับแต่ว่าชาวบ้านก็ต้องการให้คงไว้ก่อนที่จังหวัดจะนำถุงใหม่มาเปลี่ยนให้ครับครับด้านรองผู้ว่าประจวบนะฮะก็บอกว่าได้หารือกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าคาร์บอนนะครับมีผลต่อการหายใจบ้างเล็กน้อยถุงนี้คือว่าก็ได้รับบริจาคมายอมรับว่าเป็นถุงที่เคยใส่คาร์บอนแต่ว่านำคาร์บอนเนี่ยออกไปหมดแล้วค่ะแล้วมีรายงานด้วยนะครับว่าถุงบิ๊กแบ็กสีดำดังกล่าวอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะเป็นถุงบรรจุแบ็กคาร์บอนที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมนะครับอย่างรถยนต์การทำสีส่วนถุงที่เหลือนะครับที่ใช้จากโรงงานก็นำมาจำหน่ายเป็นถุงบิ๊กแบ็กให้หลายหน่วยงานเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลว่าซื้อมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับทางที่โดยหลักหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องดูแลถุงบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วโดยที่ดำเนินการตามกฎหมายไม่ควรปล่อยให้นำออกมาจำหน่ายสิ่งสำคัญนะครับที่กำลังถูกจับตามองก็คือว่า
เป็นถุงที่ผ่านการบรรจุสารเคมีมาแล้วถือว่าเป็นขยะพิษจากขยะอุตสาหกรรมต้องนำไปกำจัดในศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายกากของเสียมีทั้งพรบวัตถุอันตรายพรบสิ่งแวดล้อมพรบการสาธารณสุขยิ่งหากว่ามีการนำเข้าถุงมือสองจากประเทศจีนอาจมีปัญหาผิดอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับใช่แล้วครับซึ่งล่าสุดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับก็ได้มีการเก็บตัวอย่างฝุ่นสีดำบริเวณชายหาดบ้านทุ่งประดู่เอาไปวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7แล้วนะครับส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมครับได้มีการดำเนินการตัดชิ้นส่วนถุงบิ๊กแบ็คไปตรวจหาที่มาในเบื้องต้นด้วยครับคุณผู้ชมคะกระแสโลกช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์มีภาพจะให้คุณผู้ชมดูนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสะพานยกระดับในจีนพังถล่มลงมาคุณพงษ์ทัศน์แต่มันพังลงมาในตอนที่ข้างล่างมีรถยนต์วิ่งผ่านทำให้มีผู้บาดเจ็บไปหลายคนตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุนะครับมีการคาดการณ์กันว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่ารถบรรทุกที่ขึ้นไปบนสะพานยกระดับเนี่ยมีการบรรทุกของที่เกินพิกัดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเช้าวัน